ข้อพระคัมภีร์ประจำวนันพระธรรมเลวีนิติบทที่11 ข้อ44ถึง45เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมนทินด้วยบรรดาสัตว์เล็กที่เคลื่อนไปเป็นฝูง,ฝงบนแผ่นดินเพราะเราคือยาเวผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรจมเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการพรจมเช้าในเช้าวันนี้มาในหัวข้อสิ่งที่สำคัญที่สุดนะจากพระธรรมเลวินิติบทที่11ข้อ44ถึง45นะซึ่งใจความก็บอกอย่างนี้ว่าจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พี่น้องในช่วงนี้เรา อยู่ในพระธรรมเลวินิติตลอดเดือนสองเดือนนี้การเฝ้าเดี่ยวของเรานะพรยามเช้าของเราก็จะใช้พระธรรมเลวินิติเป็นหลักนะครับอธ,ธิบายมาจากพระธรรมเลวินิตนะิเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ในด้านใดบ้างนะเราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันตลอดเดือนนี้หรือเดือนข้างหน้าด้วยนะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันของเราไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองนะที่เราอาจจะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนก็ตามสิ่งที่เขาและเรานะสแสวงหาเหมือนกันก็คือความสุขนะคือความสุขนะเราสแสวงหาเหมือนกันเลยพี่น้อง แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์พีกำลังท้าทายและเชิญชวนเราให้สแสวงหาก็คือความบริสุทธิ์นะที่มาจากพระเจ้าและให้ทั้งหลายรักษาความบริสุทธิ์นั้นนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราสแสวงหาพี่น้องนะงนเราเคยสังเกตไหมว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นพระเจ้าที่เราปรารถนาจะให้พระองค์เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะเป็นพระเจ้าที่อวยพรเรา เป็นพระเจ้าที่แน่นอนโปรงสงอวยพรเราได้ปรองรงรักษาเราพปรองทรงปกป้องเราโปรองเป็นพระเจ้าที่นําชีวิตของเราแต่เราอาจจะลืมเรื่องหนึ่งที่สําคัญพี่น้องก็คือว่าพระเจ้าที่เราปรารถนาจะให้อวยพรพระเจ้าที่เราปรารถนาจะให้ปกป้องนําชีวิตของเราเนี่ย เราจะไม่เคยปรารถนาให้พระองค์นั้นครอบ Ô, ครองชีวิตของเราเลยจริงๆก็ได้เพราะการครอบครองของพระเจ้าจริงๆนั้นมันหมายถึงการที่พระองค์ะจะเข้ามาทุกส่วนในชีวิตของเราทั้งในส่วนที่เป็นตัวของเราเป็นของเราเราไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เราอาจจะให้ความสําคัญน้อยที่สุดในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้า พี่น้องในขณะที่น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราที่อยู่ในพระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคือการที่เราทั้งหลายเป็นคนที่จะต้องสะอาดในบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมหรือคิี้จักรเพราะว่าคำว่าบริสุทธิ์นั้นเราเข้าใจความหมายแล้วว่ามันคือการถูกแยกออกมาไว้ต่างหากนะการที่พระเจ้าแยกเราออกมาและแตกต่างนะจากสิ่งอื่นในโลกนี้นะนั่นคือความบริสุทธิ์ในความหมายจริงๆและเราเคยคิดไม่ว่าพี่น้องว่า ไอ้ความบริสุทธิ์นะส่วนตัวของเราเนี่ยนันเป็นสิ่งที่สําคัญและพระเจ้าก็ปารถนาให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นนี้นะไม่ว่าจะในส่วนตัวของเราหรือในคิสจักรใน ชุมชนในอาณาจักรในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าถือว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อหรือเป็นบรรดาลูกๆของพระองค์เนี่ยมีความสุขพี่น้องนะตั้งแต่เริ่มสร้างสวนเอเดียนเลยเราจะรู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขใช่ไหมในประธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งที่สองเราก็เห็นแล้วว่าพระเจ้าปรารถนาในการสร้างสวนในการสร้างโลกนี้และสวนที่ จะให้มนุษย์นั้นอยู่อย่างมีความสุขนั่นเป็นเป้าหมายของพระเจ้าแรกเลยพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่ควรลืมว่าไอความสุขที่พระเจ้าปรารถนาในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขด้านทางกายทางใจในความสุขในจิตวิญญาณของเราในทุกเรื่องในชีวิตของเรานั้นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากความบริสุทธิ์หรือเริ่มต้นที่ความบริสุทธิ์พี่น้องเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้แน่นอนน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เรามีความสุขแต่เราต้องไม่ลืมว่าความสุข ที่เราจะได้มาน,นไม่ว่าจะความสุขในด้านใดก็ตามทั้งภายนอกและภายในนั้นจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งมวลเหล่านั้นมาจากความบริสุทธิ์ทั้งสิน้นในมัทธิวบทที่5ข้อที่6เนี่ยได้กล่าวว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์ นะครับคำว่าความชอบธรรมก็คือความบริสุทธินั่นเองพี่น้องถ้าเราหิวกร ah ะหายความบริสุทธิ์เราหิวกระหายความชอบธรรมพระอมพี่ยืนยัชนชัดเจนใช่ไหมครับเราจะอิ่มในความสุขของพระเจ้าความสุขของพระเจ้าจะอิ่มเอมอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเราจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องว่าวันนี้เรามีความสุขอย่างที่พระเจ้าอยากให้เรามีจริงๆหรือเปล่านะเป็นความสุขเป็นความครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าเป็นความสุขที่แท้จริงในทุกด้านพี่น้องเราไม่ยกเว้นนะคริสเตียนไม่ได้ยกเว้นความสุขว่าเราสุขเฉพาะ ภายในนะภายนอกเราทุกเรายังยิ้มได้ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะแต่ความสุขนั้นพระเจ้าปาฏิหาริย์ให้เรานะในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนะที่มาจากดินนะและเป็นเนื้อเป็นหนังเนะี่ยเรามีอารมณ์ความรู้สึกเนะี่ยพระเจ้าปาฏิหาริย์ให้เรามีความสุขในทุกด้านในทุกส่วนของชีวิตของเราแต่ก็เป็นคําถามนั่นแหละพ่น้องว่าเรามีความสุขตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า นะความสุขที่มีอยู่นั้นนะที่มันจะสามารถเติมเต็มชีวิตของเรานะในสภาวาะที่หลายอย่างมันวุ่นวายในขณะที่ความเจ็บป่วยก็มากขึ้นใช่ไหมครับทวีความรุนแรงมากขึ้นนะะความเจ็บป่วยมันก็อยู่รอบๆชีวิตของเราปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขแต่ว่าเราสังเกตไม่ว่าความสุขนั้นมันยังอยู่ในชีวิตของเรานะความสุขที่มาจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นยังอยู่ในชีวิตของเรา มันเป็นผลมาจากการที่เราทั้งหลายรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์รักษาคีสจักรรักษาชุมชนของเราให้บริสุทธิ์อะไรความบริสุทธิ์นี้มันผลักดันให้เราก้าวไปด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขด้วยคีสจักรที่เต็มไปด้วยความสุขพี่น้องความบริสุทธิ์นั้นมันผลักดันเราอย่างนี้ให้เรามีความสุขพระองค์พี่ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งในประธรมเลวินิตีบอกว่าจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พี่น้องในด้านหนึ่งจากถ้อยคําตอนนี้ที่พระเจ้าตัดกับเราว่าในด้านหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นคําสั่ง นะครับเมื่อเราฟังแล้วคำว,ว่าจงมันคือคำสั่งใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งพี่น้องหากเราจะใคร่ควรให้ดีเราจะพบความตั้งใจของพระเจ้านะพบน้ำพระทัยของพระเจ้าความตั้งใจของพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์เชื่อในพระองค์เดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้านี้ให้เรามีความสุขนะที่เต็มล้นมีความเต็มล้นด้วยความสุขเพราะอะไรเพราะ พี่น้องถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าในช่วงเวลานี้หรือหลายปีที่ผ่านมานั้นความสุขนะมันลดน้อยถอยลงและความสุขเป็นสิ่งที่หายากมากๆนะพี่น้องไม่ว่าจะความสุขในด้านกายหรือด้านใจก็ตามใช่ไหมตอนนี้นัานเป็นสิ่งที่หายากมากๆนาไม่ว่าเราจะหาที่ไหนหรือหาจากกับใครก็ตามนะเราอาจจะรู้วิธีการเราอาจจะอ่านหนังสือเราอาจจะรู้ว่าวิธีการที่ได้มาความสุขนั้นมากมายมายังไง แต่อย่าลืมพี่น้องความสุขที่แท้จริงมาจากความบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าตัดกับเราทั้งหลายวันนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งมวลและเมื่อเราทราบความจริงนี้พี่น้องเราตอบสนองยังไงนะต่อสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราในวันนี้ให้อธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์สำหรับความจริงของการเริ่มต้นที่มาของความสุขทั้งมวลในชีวิตของคทั้งหลายไม่ได้จะเกิดจากการเที่ยวทั้งหลายได้รับอะไร หรือให้อะไรออกไปแต่มันเกิดจากการที่กำลังหลายได้รักษาความบริสุทธิ์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อความบริสุทธิ์นั้นเป็นที่เริ่มของความสุขทั้งมวลถ้าชีวิตของเราปราศจากความบริสุทธิ์ความทุกข์หลายอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสุขที่มาจากความบริสุทธิ์ในชีวิตของทั้งหลายทุกวันเราติานขอบคุณโปรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการพรยามเช้าเพื่อเราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันในทุกๆเช้านะครับ